AKB48 は、まあ、シングルできたのが、まあ、4曲以上まで出てきたんですけれども、まあ、あの、タイにぴったり合う曲、一つ選んでございますか？やっぱり、あ、そう、3人でできない。僕らに追加を4人で。そうですね、AKB の代表的な会いたかったという曲が、やっぱり私たちも今回、来ることができたんですけど、ずっとタイの皆さんに会いたかったということで、ぜひそれを聴いていただきたいなと思います。ก็อันนี้ก็บอกว่าเพลง会いたかった นะครับ会いたかった นี่ก็แต่เป็นภาษาไทยก็บอกว่าอยากเจอหน้าคือต้องเกิดนะครับนะก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะเหมาะเป็นเพราะว่านี่แหละก็อยากはい、もう私は本当に個人的なんですけど、まあ、42枚シングル曲いい曲もたくさんあるんですけど、私はシングルではなくアンダーガールズが歌ってるバラの果実っていう曲がありまして、それはあの私が唯一センターを務めさせていただいた曲でして、今 AKB 劇場でも披露しているんですけど、情熱的な真っ赤な衣装を着てとてもかっこいいので、タイの皆さんにぜひ私の良さとバラの果実の良さを知ってもらうためにはバラの果実がおすすめです。ก็บอกว่าเพลงที่อยากฝากให้ดูเป็นเพลงดับที่42นะครับคือเพลงนี้ก็บอกว่าใส่ชุดสีแดงเลยนะครับมาร้องเพลงนะตอนนั้นแล้วก็จับให้ครับท่านด้วยเหมือนกันนะครับはい、ですね、私は絶対恋するフォーチュンクッキーがやっぱりいいなと思うんですよ。あの、聞いた話によるとタイの方はすごい楽しい方が多くて、すごいみんなでたくさんダンスをして、日本でもすごい皆さんいろんな方があの動画を載せていただいて、それでみんながカバーしてくださるっていうのが結構あのいっぱいの方がやってくださったので、ぜひタイでもそれがねブームしてみんながやってくださったらいいなというふうに思うので、ぜひ皆さんに恋するフォーチュンクッキーを聴いていただきたいです。恋するフォーチュンクッキー、これは曲名ですね。ทีนี้เนี่ยชื่อยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวกลัวเพลงจะผีก็เลยให้เขาพูดอีกครั้งนึงเขาบอกเพลงนี้จริงๆก็มีนักร้องที่เป็นคนไทยที่เป็นวัยรุ่นในสาวเนี่ยไปร้อง cover คือไปร้องอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มีการเต้นเพลงนี้เต้นสนุกสนานมากผมก็อยากให้เพลงนี้เนี่ยมาดังในที่เมืองไทยกันนะครับเดี๋ยวผมไปนี้นะฮะมีไหมครับเชิญครับอย่างในงานที่จะเกิดขึ้นนะคะจะมีคนที่เรียกว่าทำโซนให้เป็นสาวแนะนำให้ผู้ที่จะเป็นผู้หญิงนะครับที่จะทำเพลงเอเซเดสเนี่ยได้เล่นก็จะแบนเอ็กซ์โปที่ผ่านมาครับโดยโซนเป็นพวกโซนเนี่ยว่าเป็นเพลงก็อาจารย์แบบมองมาทั้งโลกจีจงให้ใช่ตรงมาไม่ได้ก็จะซื้อเปิดมาโชว์ไก่มาต้นก็ว่าแบบคนไหนก็อีเดสก็ได้ยินเต็มภาษาเปิดมาเป็นการโชว์ไก่สนุกใส่はい、そうですね。やっぱり AKB 劇場はぜひ言いたいんですが、違うところを言うとしたら、東京ディズニーランドがやっぱり誰しもが一度は来たいなと思っていただける場所なんじゃないかと思うので、ぜひ東京ディズニーランドもシーンもどっちも楽しんでいただきたいなと思います。僕はね、じゃあね、AKB48 を呼んでくれば、はい、ไปที่センター AKB48 の方だな。じゃあ、僕が行くと行きたいな。で、僕は、あ、OK、じゃあ、ไป東京ディズニーランドなんですね。はい、私は浅草なんですけど、タイにも有名なお寺がたくさんあって素晴らしいんですけど、浅草も本当にいい場所でして、日本の伝統的な食べ歩きもできて、甘酒というね日本の美味しい甘い飲み物とかもあるので、ぜひあの浅草に来てもらってから秋葉原に近いので行ってもらって、 AKB48 劇場と AKB カフェに遊びに来ていただきたいです。ทางนี้เขาบอกว่าอยู่ใกล้แถวอาสาสักนะครับอาสาสักเองก็มีวงนะครับหรือว่าอาสาสักหรือที่หลายท่านจับไปแล้วที่มีโป่งมีแบงเนาะนะครับผมเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมที่นี่ก่อนแล้วก็ไปไหว้พระเป็นเรียบร้อยเนี่ยก็ไปดื่มอามาสเกลอามาสเกลในคุ้มข้าวออกผลหวานนะครับเจอหวานมากเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปอาคินฮาราตะซึ่งตรงนั้นเองก็จะมีเซ็นทรัลของเอทีที่เอ็นเอ็นแวะไปเยี่ยมชมแล้วมีคาเฟ่ด้วยนะของเอ็นเอ็นเพื่อนเดินไปแวะชิมของอร่อยที่นั่นด้วยนะครับเฉยๆเลยนะครับはい、あの、私はですね、あの、AKB48 劇場、あの、姉妹グループがいっぱいあるんですけど、SKE48 劇場、NMB48 劇場と全部回ってったら、日本の大きな、あの、都市をいっぱい回れるんじゃないかなと思って、そのツアーをね、したらいいんじゃないかなとずっと思ってるんですけど、あともう一つおすすめなのが、あの、日本はすごい自転車に乗ってサイクリングを
するのがすごい盛んなんですけど、それで日本を回っていただけたら日本のいろんなところが見えると思うので、ぜひね、すごい大変かもしれないんですけど頑張ってみてください。ตัวนี้นะครับผมฟังแล้วตื่นเต้นมากเลยก็บอกว่าเขาบอกว่าเราจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า AKB48 เนี่ยก็มีเขาเรียกวงพี่วงน้องเนาะจะมีหลายวงนะครับจะเป็น JKB48 หรืออีกหลายวงเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าไปเยี่ยมแต่ละวงที่บ้านเกิดของเมืองแต่ละวงรับรองนั่งเที่ยวไปทั่วจัดทัวร์เลยรับรองไปเที่ยวทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะอีกอันนึงตอนนี้ที่เป็นได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่นคือการไซคลิงปั่นจักรยานซึ่งตอนนี้บ้านเราก็กำลังพื้นเลยนะเป็นการปั่นจักรยานนะครับแม่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไปญี่ปุ่นลองไปปั่นจักรยานดูถ้าไปเลยแหละที่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพิ่มนิดนึงนะแต่รับรองสนุกไปได้ไปเที่ยวทั่วประเทศแน่นอนเดี๋ยวผมแอบขออนุญาตคำถามสุดท้ายครับดีเรียนสุดชดครับผมใช่อยากจะถามว่ามันจะใกล้ถึงช่วงแบบคริสต์มาสแล้วก็อันดูช่วงคริสต์มาสด้วยใช่ไหมคะก็อยากจะว่าอยากให้เลือกของขวัญให้กับแฟนๆชาวไทยในช่วงนี้อยากจะเลือกอะไรให้กับแฟนๆของขวัญค่ะใช่ไหมคะโอ้ใช่ที่จริงมีความคริสต์มาสโบช่วงนั้นจริงมั้ยใช่เนี่ยใช่ที่เป็นโน้ตโอเคตัวไทยโน้ตแพนโน้ตพรีเซนต์ตัวก็จะเป็นประเทศที่แบบนั้นอยู่อันนี้ท้ายสุดกันให้เราสอนด้วยกันได้ครับดีนะฮะお正月のプレゼントとしたらやっぱり日本は門松が有名というか、お正月にはみんな玄関先に飾るので、それをぜひタイの皆さんにもプレゼントして皆さんの玄関先にも置いていただきたいなと思います。ก็คืออันแรกนะครับทีนี้เขาบอกว่าอยากทำเรื่องคาร์โดมาสเนี่ยคือเป็นปกติแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยช่วงก่อนปีใหม่นะครับก็จะมีการตั้งเป็นตกแต่งหน้าบ้านนะครับเป็นจากต้นสนแล้วก็มีไม้ไผ่แล้วก็มีส้มมีโคโมจิเนี่ยเรียงกันอยู่ต้องลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับประดับเป็นหน้าบ้านเขาบอกว่าอยากจะมอบนี่แหละเป็นสิ่งแทนใจนะครับให้กับคนไทยคือจริงๆของญี่ปุ่นเนี่ยนี่ขอเล่าเสริมเพิ่มเติมอีกเรื่องนี้คือเป็นสิ่งของทำโชคคือตั้งไว้หน้าบ้านมีสิ่งดีเข้ามาเพื่อนเขาก็เลยอยากจะมอบสิ่งนี้เนี่ยให้กับแฟนชาวはい、やっぱ可愛いクリスマスツリーとか言いたいところなんですけど、やっぱり私は日本に行く飛行機のチケットと AKB48 劇場に来れるチケットを皆さんにプレゼントして、日本にぜひ来ていただきたいなと思います。あとお正月はやっぱり私の大好きな甘酒を皆さんにプレゼントしたいです。โอ้โหอยากให้หลายอย่างมากเลยนะบอกอยากให้ต้นคริสต์มาสน่ารักไม่น่าก็ใช่นะแต่ที่อยากให้มากเลยนะครับอยากให้ตั๋วเครื่องบินแล้วก็ตั๋วคอนเสิร์ตไปชมคอนเสิร์ต AKB48 แล้วชมคอนเสิร์ตเสร็จแล้วนะครับก็ขอให้เป็นดื่มข้าวหวานหรือข้าวสเต็กนั่นเองนะครับนะอยากฝากหลักนะครับนี่เป็นของกินเนาะใช่私はですね最近お料理がすごい好きで最近の得意料理はお湯なんですけど、そんな中で皆さんに頑張ってクッキーを作ってプレゼントしたいところなんですけど、すごい前のチームの人たちにプレゼントしたらすごい大きくなって乾パンみたいになっちゃったりとかして、すごいいっぱいね、なんかちょっといまいちな味なのって言われてるんですけど、ぜひ皆さんに食べてほしいんで頑張ります。ใช่ไหมครับตอนนี้ก็บอกว่าเป็นคนที่เลือกชอบอาหารเนาะก็บอกว่าจริงๆมีอาหารเลือกเก่งหลายอย่างเลยนะแต่ตอนนี้ก็บอกว่าอยากทำคุกกี้ได้แล้วแต่คุกกี้ไม่ใช่คุกกี้มันอยากคุกกี้อันเป็นไทยเลยนะครับชอบให้เป็นของฝากแล้วก็อยากให้ท่านทานอร่อยแล้วก็มีความสุขกับได้ทานคุกกี้ของเราเองนะครับเอาละครับขอบคุณพี่ๆสุขชนด้วยนะครับแล้วมาสรุปเลยดังๆนะครับก็ขอบคุณศิลปินทั้ง3ท่านของเราด้วยนะครับคุณนัสกิโคจิมะครับคุณชิโกบุนะครับแล้วก็เห็นนะต่อสามารถครับขอบคุณครับขอบคุณทางมาขอบคุณทางสาวๆนะครับทั้ง3ท่านสรุปเลยนะครับอีกสักครั้งส่งแล้วนะฮะครับผมครับผมโอเคนะครับไปเชิญครับนะฮะขอบคุณครับเชื่อว่าพี่ๆอยากจะได้ช็อตนี้นะฮะครับผมเชิญครับใช่ครับそうですね今日明日も私たちはタイをタイでこうタイのいいところをたくさん回るんですけれど、そしてその経験を経てですね、こう AKB のメンバーにタイのいいところをたくさん伝えて、また AKB のメンバーにタイのことをたくさん好きになってもらって、次 AKB がジャパニーズ地方に来るときには
今度はタイの皆さんに AKB のことを好きになっていただけたらなと思います。ก็พรุ่งนี้นะครับเขาจะไปเที่ยวในประเทศแหละหลายที่เลยที่สวยๆงามหลายที่เลยเขาบอกว่าพรุ่งนี้พอไปเที่ยวแล้วก็จะขอไปเก็บประสบการณ์นะครับแล้วก็เอาเรื่องราวดีๆครับของประเทศไทยสถานที่ต่างๆไปเล่าให้เพื่อนในสมาชิกเอเอชบีประเทศฟังนะทุกคนจะได้ชอบแล้วก็อยากมาเมืองไทยแล้วก็พอมาเมืองไทยอีกก็ปีหน้าเมืองไทยใช่ไหมครับที่งานจุฬาเอ็กโปก็ขอฝากท่านขอฝากน้องตะกูด้วยนะใครจะมาไม่ทราบหรอกแต่ว่าทุกท่านลุ้นกันนิดนึงนะครับรู้กันนิดนึงว่าเอ๊ะใครจะมานะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับใช่私はタイが大好きなので今回タイに来れて嬉しいんですけどその3人以外にも AKB48 たくさんいましてタイが大好きっていうメンバーもたくさんいるのでこの今日明日でタイの良さをたくさん知って帰ってメンバーにいろいろ話してまたタイにたくさんのメンバーと来たいと思っています。ตอนนี้นะครับทางคุณสมศักดิ์นะครับก็บอกว่าวันนี้เนี่ยก็จะไปเที่ยวหลายที่เนี่ยก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเอาเรื่องราวดีๆนะครับไปบอกกับสมาชิกในทีม AKB48 นะครับก็บอกว่าเขาอยากพาเพื่อนๆมากกว่านี้อีกเพราะว่าสมาชิกในทีมมีหลายคนนะครับก็ครั้งหน้าอยากจะพามากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับก็ดูการเหมาะนะครับเดี๋ยวจะพาแล้วก็มีก็ขอฝากเป็นฝากตัวด้วยเราขอบคุณที่ท่านมากครับはい、私は本当にね、久しぶりにタイに来ることができてすごくテンションが上がってて本当に本当に楽しいです。だから今度はもっともっと日本の皆さんにたくさんタイに来てもらってタイと日本、タイのことが大好きになって日本の方もいっぱいタイに来てタイの方もいっぱい日本に来れるような感じにできたらいいなというふうに頑張っています。あ、頑張っていました。頑張ります。はい、それとタイ大好きって誰って言うんでしたっけ。そうだな、超超うまいママ。นะครับก็ตอนนี้บอกว่าโอ้โหอยากจะฝากหลายๆอย่างเลยนะครับก็เรียกว่าชอบมาไทยมากแล้วแล้วก็จากนี้ไปไม่ได้มาเมืองไทยนานนะครับในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับก็ต้องอยากแน่นอนครับผมแม่เรียบร้อยกันแล้วนะครับสมมุติได้นะครับให้อีกทั้งสามสาวเรานะครับสมมุติได้นะครับนะฮะขอบคุณสุดที่รักครับคุณเรสกี้คอนชิมัตครับคุณชิโนโบงงิครับและคุณเรนนัทดอสซาบ้าครับขอบคุณที่ตัวประธานมิสซ่าเอาวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆสื่อมวลชนของเราทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะและวันนี้ขอเป็นตัวแทนนะครับของแบรนด์โอชิฟรีพรีเซนต์นะครับแชมเปญเอ็กซ์โปไทยแลนด์